<Are> you? สวัสดีครับอยู่กูซัมทีวีวันนี้ก็จะมาสรุปประวัติของเจ้า r e g e เลเตอร์หรือว่า Re เจโดซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุเชิวภาพที่ถูกพัฒนาจากมนุษย์ให้สามารถใส่ปรสิตพลาก้าเพื่อเป็นการทดลองให้สามารถใส่ปรสิตพาราก้าได้มากกว่า1ตัวนั้นเอง ซึ่งกระบวนการในการสร้างเจ้าสิ่งนี้ส่งผลทาให้ร่างกายของมนุษย์นั้นปิดเบี้ยวและการเป็นสัประหลาดสุดน่ากลัวขึ้นมาครับซึ่งชื่อของ r e g e n r r a t o r หรือว่า r e g e n e r a t o r นั้นก็มาจากการที่ตัวของมันนั้นถ้าสมมติว่ามีเกิดอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นมันสามารถที่จะงอกแขนงอกขาออกมาได้เหมือนกับเป็นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมา สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่แผลได้จากกระสุนหรือว่าศูญย์เสียแขนขาหรือว่าโดนตัดหัวไปก็สามารถซ้นฟูร,ร่างกายของตัวเองให้กลับคืนมาได้นะครับทำให้เจ้าตัวรีจูรเรดอนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนจะเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบแต่ว่ารูปร่างของมันนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็จะมีใบหน้าสุดน่ากลัวนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนรูปฟันของมันให้งอออกมาเป็นหน้มแหลมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากะโหลกของมนุษย์นั้นจะแตกออกเป็นสิ่ง และจะเต็มไปด้วยเศษบางอย่างนะครับที่อาจจะมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นอีกขั้นหนึ่งได้ซึ่งแน่นอนว่าร่างกายของเจ้านีเจเรดอนนเนี่ยก็จะมีใบหน้าที่ยิ้มกว้างมากๆนะครับและจะมีดวงตาสุดน่ากลัวอยู่นะครับภายในร่างกายของเจ้ารีเจเรดอนเนี่ย อาจจะเป็นการผรสมกันของร่างกายอวัยวะทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ร่างกายของมันเนี่ยก็จะมีแขนขาที่ยืดยาวผิดธรรมชาติซึ่งเจ้ารีเจเรดอนเนี่ยมันสามารถยืดแขนของมันออกมาได้ไกลนะครับเพื่อที่จะดึงศัตรูตเข้ามาเพื่อที่จะงับใส่ตัวของมันนั่นเองซึ่งสร้างความหวาดกลัวสุดๆเลยนะครับรวมไปถึง เนื่องจากว่าร่างกายของมันที่ไร้กระดูกสหลังของมนุษย์อีกแล้วมันสามารถที่จะพยุงตัวมันโดยการยกขาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆนะครับท้าไมรูปร่างของมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเดินได้ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ทําให้ตัวละครตัวนี้เจ้าตัวรีเจเนดอร์เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าถ้าสมมุติว่ามันเคลื่อนที่โดยการคลานครับจะมีจังหวะที่จะต้องเดินช้าแล้วก็จะต้องมีการปล่อยเสียงบางสิ่งบางอย่างออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าขนลุกมากๆซึ่งลีออนเนี่ย จะต้องเผชิญหน้ากัาบมันในห้องแลปในเกาะของลัทธิ JI, ลอสอิลูมิดาดอสครับซึ่งลีออนเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับมันเพื่อจะไขปริศนาในการแลกบัตรนั่นเองซึ่งในตัวเวอร์ชันต้นฉบับนะครับเจ้าตัวรีเจเรเตอร์ก็จะปรากฏตัวมาตอนที่ลีออนเข้าไปในห้องทดลองของมันนั่นเองนะครับ โดยเจ้ารีเจนเตอร์เนี่ยจะมีจุดอ่อนอยู่ด้วยกันอยู่2แบบครับนั่นก็คือปรสิตภายในร่างกายซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถใช้ปืน ที่มีความแรงสูงนะครับสามารถยิงทะลุไปที่ปรสิตของมันได้ก็สามารถจัดการมันได้ง่ายๆนั่นเองแต่ว่าถ้าจะาง่ายกว่านั้นคือจะต้องใช้เครื่องตรวจจับความร้อนครับในการที่จะจัดการเจ้าตัวรีจอร์เตอร์โดยมันสามารถที่จะถูกกำจัดได้ภายในการยิงปรสิตเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนี่นะครับสุดท้ายแล้วร่างกายของมันที่ไร้ปรสิตก็ไร้การควบคุมนะครับทำให้ร่างกายของมันนั้นก็ระเบิดออกมาครึ่งท่อนนะครับส่งผลทำให้รร่างกายของมันนั้นก็จะแหลก สลายไปนั่นเองนะฮะโดยร Re ีเจเรดอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าร่างกายของมันนั้นถูกจัดการไปแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะวิวัฒนาการเป็นสายพันธุ์ย่อยได้อีกในชื่อว่าเจ้าตัวไอรอนไมเดินครับ ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่เจ้าตัวปรสิตภายในร่างกายของรีเจนเดอร์ถูกกำจัดอย่างรวดเร็วนะครับจนทาให้มีการตอบสนองแล้วก็มีการสร้าง ชิ้นส่วนน้ำแหลมบนผิวนะครับแล้วก็ได้กลายรูปร่างกายเป็นตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าไอรอนไมเดนนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่จะมีสีที่ซีดกว่าแล้วก็ร่างกายจะเหมือนกับศพกว่าแต่ว่ามันเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้เหมือนกับดีเจเนเรเตอร์ครับแต่ว่าจะมีความหนาของเจ้าตัวร่างกายของมันที่จะมีน้ำแหลม ออกมาอยู่ตรงบริเวณนอกร่างกายนั่นเองซึ่งสมดุลให้ร่างกายของมันนั้นเนี่ยยังคงสามารถเคลื่อนที่ได้แบบเจ้าตัวรีเจรดอร์เหมือนเดิมแต่ไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความหนักของตัวมันเนี่ยจะต้องจัดการมันได้แค่ตรงบริเวณตรงปากมันเท่านั้นที่จะมีปรสิตอยู่ภายในซึ่งเป็นชิ้นส่วนจุดอ่อนเล็กๆชิ้นเดียวนะครับที่อยู่ตรงบริเวณปากของมันซึ่งแน่นอนว่าในตัวเวอร์ชั่นของเมคเนี่ยตัวละครอย่างรีออนนะครับจะต้อง จัดมันโดยการใช้ปืนอินฟราเรดในการยิงจัดการมันนั่นเองนะครับแต่ในตัวเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยเจ้าตัว r r o อนไ i เดนนะครับมันจะเป็นหนึ่งในตัวละครอีกตัวหนึ่งเลยที่จะปรากฏตัวออกมาที่จะมีรูปร่างคล้ายๆกับ Regenerator แต่ว่ามันจะชักกระตุกมากกว่านะครับแล้วก็จะมีหนามแหลมที่จะค่อนข้างน่ากลัวกว่าตัวอื่นด้วยครับจริงๆแล้ว Re เ e n เ r a o r เนี่ยเป็นชื่อที่ถูกต้องของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ แคปคอมแปรเกมเป็นซีพาร์ที่สีในเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับได้มีการเขียนในเวอร์ชันภาษาอังกฤษว่า r e g e n e r a t o r นะครับส่งติทําให้เป็นการตีความอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้ชื่อว่า r e g e n e r a t o r นะครับแต่แท้จริงแล้วมันต้องออกเสียงคําว่าดอแทนนั่นเองนะครับในส่วนของเวอร์ชันปรีเมคเนี่ยยังเพิ่มเติมตรงที่แอชลีย์เนี่ยสามารถที่จะจัดการเจ้าตัวรีเจเอดอได้โดยการปล่อยให้มันตกลงไปสู่ทางขยะด้วยนั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของประวัติของเจ้ารีเจเรดอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ากลัวและก็ขนลุกมากๆเลยนะครับทั้งการเคลื่อนที่ของมันและการจู่โจมของมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศัตรูที่ร้ายกาจมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมวิดีโอนี้กันฝักเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ